สวัสดีครับไปที่ยวามีเรื่องกับหมอบัญชาที่สเปนกันต่อนะครับสัปดาห์ที่แล้วไปบาร์เซโลนาว่าด้วยการฟื้นคืนของคาตาลุนญานะครับที่มีอะไรมากกว่าสโม,มสรฟุตบอลมากกว่าโรนัลโดโรนันดินโยทีนี้ไปมาดริดเมื่อวันเมเดกันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา ที่ทำไมต้องไปเมดเดตเมื่อวันเมดเดย์ไม่ได้เกี่ยวอะไรครับคือวันนั้นผมไปถึงพอดีเมเดยนะครับเลยทุกอย่างปิดหมดคําว่าเมเดยของโลกนี้ในบางบางพื้นที่ที่เขาผ่านเรียกว่าผ่านสมัยอุตสาหกรรมไม่ว่าจะในยุโรปในอเมริกาหรือแม้กระทั่งไปเมืองจีนเนี่ยที่เขาให้เกียรติกับกรรมกรเนี่ยวันเมเดเนี่ยมันเป็นวันที่ไม่ทําอะไร เขาจะนิ่งอยู่กับบ้านหรืออยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับกลุ่มแล้วไปเที่ยวสถานบริการสาธารณะทั้งหลายปิด,ปด,ปดพตพัอะไรต่งปิดหมดครับเปิดแต่สวนสาธารณะเพราะฉะนั้นผมเนี่ยไปมาดริดเมื่อ8ปีที่แล้วกับพี่น้องเราไปกัน8คนไปถึงพอดีวันเมดอะไรอะไรก็ปิดหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ ผมจะไม่ใช่พาไปเมืองมาดริดที่ปิดนะครับเราก็เจอปิดเพียงวันเดียวเองหลังจากนั้นเราก็เที่ยวต่ออีก2วันแล้วก็ไปต่อที่เมืองอื่นๆแล้วค่อยสัปดาห์หน้าค่อยพาไปแต่ถามว่าไปมาดริดไปทำอะไรไม่ได้ไปดูฟุตบอลสโมสสอเรียวมาดริดนะครับส่วนใหญ่เข้าไปบาร์เซโลนาไปมาดริดก็จะทุกวันนี้ก็จะไปวาที่สโมสสอฟุตบอลด้วยไปดูนังฟุตบอลด้วยแต่พอดีแค่นั้นมันไม่ยิ่งใหญ่ สมกับความเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่อย่างแมดริดเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราไปถึงแล้ววันแรกนะครับในเมื่อไม่มีอะไรถามว่าแล้วไปทําอะไรอะ่ะสิ่งที่เราไปกันในวันแรกเนี่ยเนื่องจากอะไรอะไรก็ปิดเนี่ยเราก็ไปเดินเล่นอยู่ในอุทยานของพระราชวังเก่าที่เรียกว่าเรติโรอุทยานนี้เนี่ยนะครับเป็นอุทยานที่จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกแต่ ส่วนใหญ่เขาจะชอบไปกันเพราะว่ามี glass house ที่สร้างด้วยกระจกและโลหะมาตั้งแต่ยุคเก่าแล้วนะยุคที่ราชวงศ์ของสเปนยิ่งใหญ่พวกเราไปเนี่ยก็ไปเดินเล่นผ่อนคลายตอนบ่ายบ่ายดอกไม้ก็ไม่บ้านสักเท่าไหร่ในวันเมด์แต่ที่ชอบมากที่สุดก็คือผู้คนเราพบว่าวันหยุดเช่นนี้ของคนที่เขาทำงานหนักเนี่ย เขาก็จะปรับชีวิตมาเอกะเนกมานอนอ่านหนังสือมาเล่นกันอยู่ในอุทยานแต่ที่อุทยานนี้เนี่ยมันมีของสําคัญของหนึ่งที่ใครๆก็ไปอยู่ผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะครับคือมีต้นสนฮนะมีต้นสนที่อายุหลายร้อยปีมากฟังมาว่าใครไปก็ต้องไปวันนั้นเราก็ไปกันครับขนาดเราไปอยู่ตั้งนานนะครับเรายังเข้าไปไม่ถึงต้นสนเลยครับเพราะว่าพวกฝรั่งเนี่ย เขาก็มายึดถ่ายรูปกับต้นสนอยู่นั่นแหละจุดเด่นของต้นสนนี้ถ้าลองเข้าไปก้นดูผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับเขาแต่งทรงพุ่มให้เป็นพุ่ม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 ผมเนี่ยเป็นภาษาหมอเนาะก็ดูเหมือนสมองมนุษย์อ่ะนะครับมันเป็นพุ่มพุ่มเรียงอยู่บนยอดเรือนต้นสนต้นสนนี่จะมีอายุมากนชะ่ไเขาแต่งเป็นแต่งเป็นแรไเป็นกระจุกใบอ่ะเป็นหย่อมหย่อมหย่อมแล้วเรียงกันเหมือนกับสมองมนุษย์สวยดีจุดที่สองเนี่ยที่เรา ได้แวะไปนะครับคือมาดริดเนี่ยถ้าว่าเป็นนครที่ยิ่งใหญ่หลังจากคนสเปนเข้ามาครองแล้วก็ย้ายเมืองหลวงมาไว้ที่มาดริดคืยิ่งเมืองหลวงสเปนเนี่ยเคยอ,อยู่ที่อื่นมาก่อนแล้วเพิ่งจะตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่มาดริดเนี่ยไม่ใช่นานสักร้อยกว่าปีนี่เองนะครับมาอยู่ที่นี่หลังสมัยโคลัมบัสไปพบอเมริกาด้วยซ้าไปเพราะตอนที่โคลัมบัสไปพบอเมริกาเนี่ยเมืองหลวงอยู่ที่เซบีนา นะครับมาดริดเน่ยเพิ่งย้ายมาทีหลังด้วยเหตุผลก็คือเซบีนามันอยู่ทางตอนใต้ใช่ไหมครับด้วยเหตุผลว่าอันนี้อยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางประเทศเพื่อที่จะรวมประเทศสเปนให้เป็นประเทศเดียวกันแล้วก็มีแคว้นต่างๆเนี่ยก็อยู่รายรอบเนี่ยก็เลยด้วยเหตุผลทางภูมิศาสตร์ดูเหมือนจะเป็นพระเจ้าอัลฟองโซหรือเฟอร์ดินานเนี่ยนะครับท่านก็ย้ายนครหลวลงมาอยู่ที่มาดริดแห่งนี้นะครับ แล้วมีอาคารสถานที่สำคัญสคัญเนี่ยที่ใครไปก็จะต้องไปนะครับก็คือที่เขาเรียกว่าพราซิโอเรียลเรียวก็คือรอยเอลนะครับก็คือพระมหาราชวังซึ่งเป็นวังที่ใหญ่มากเสียดายอย่างเดียวเขาห้ามถ่ายรูปข้างในผมไปถึงก็ได้เห็นรูปของกษัตริย์เห็นท้องพระโรงเห็นอะไรต่ออะไรนะครับซึ่งเอามาเล่าก็ งั้นนะฮะเพราะรูปไม่ได้ถ่ายท่านไปดูเองแล้วกันมีเรื่องของพระเจ้าชาร์ลส์นะครับที่เป็นผู้ที่ออกอบกู้ราชวงศ์ฮนะับสเบิร์กจนสุดท้ายเนี่ยสเปนเป็นใหญ่ได้มีพระนางเอสเปลาพระเจ้าเฟอร์นันโดซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากเพราะว่าได้สร้างอาณาจักรสเปนขึ้นมา อีกอันหนึ่งที่ที่คนเขาชอบไปมากก็เรียกว่าพลาซาเมเยอร์นะครับก็คือเป็นแค่แค่สแควร์เป็นจัตุรัสของเมืองที่เป็นศูนย์บัญชาการของเมเยอร์นะครับคือของถ้าจะว่าไปคือนายกเทศมนตรีที่นี่อันนี้ก็เป็นส่วนที่สองที่เราก็ใช้เวลาเดินเล่นกันไปในอุทยานในวัง <c oughs> ในสแควร์ซึ่งส่วนใหญ่เวลาไปเที่ยวเมืองยุโรปก็จะหมดเวลาไปกับ สองสามอย่างเนี่ยแหละครับส่วนข้างในเนี่ยบางทีก็ไม่เคยได้เข้าไปหรอกเพราะว่าแถวมันยาวคิวมันเยอะอ,อผมได้เรียนรู้จากการไปคราวนี้นะครับว่าเวลาไปที่ไหนแล้วเนี่ยในย่านยุโรปโดยเฉพาะแหล่งที่คนไปเยอะๆเนี่ยครับมันจะต้องจองตั๋วก่อนนะครับถ้าเราซื้อตั๋วก่อนเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปรอคิวแต่ถ้าไปรอคิวเนี่ยนะครับโอ้โหยาวมากเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาใช้ระบบบุ๊กซื้อตั๋วล่วงหน้า หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือพอไปถึงแล้วคิวเยอะนี่นะครับค้นเดี๋ยวนั้นเลยก็ไดนะ้ใน Google เนาะแล้วเขาก็มีแนะนำถ้าอยากจะช็อตคัดแซงคิวก็เดินไปตรงนู้นเขามีตั๋วพิเศษนะเพื่อได้ตัว๋วเพื่อลัดเลยหรือบางคนก็ไปซื้อตั๋วมารออยู่หรือไม่ก็มีพวกตัวผีมาเดินถามอยู่ข้างหน้าแถวบอกไปไหมไปไหมแต่ต้องเช็คให้ดีนะครับตั๋วเนี้ยมันจริงหรือเปล่าอันที่สองก็คือนอกจากจริงหรือเปล่าแล้ว มันให้เข้าดูได้กี่ห้องและกี่จุดเพราะระบบที่นี่เขาจะมีตั๋วแบบมีลิมิตอ่ะตั๋วใบนี้สําหรับบริเวณนั้นตั๋วใบนั้นสําหรับบริเวณนี้อันนี้เราก็เลยอ๋อต่อไปนี้มันมันมีเทคนิคในการเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกหลายอยา่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่คนเยอะๆนะครับประเทศสเปนเนี่ยเป็นเป้าหมายของการท่องเที่ยวที่สําคัญเนี่ยที่เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมไปกับพี่น้องเนาะ ออพี่ผมเนี่ยเขาก็ชอบงานศิลปรกรรมคืองานจิตรกรรมงานภาพวาดที่มาดริดเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์สำคัญๆอยู่หลายพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อว่าราโดมีงานของโกยาเวราครุสโรแดงอยู่มีงานของปิกัสโซบางพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นงานของปิกัสโซจะ,สะแสดงอยู่พวกนี้ที่คนเยอะมาก แต่สิ่งที่ผมไปตามพิพันธ์เหล่านี้แล้วผมจะชอบมากในสองสามเรื่องซึ่งของเหล่านี้เมืองไทยจนป่านนี้เรายังไม่มีเลยอันที่หนึ่งก็คือว่าเขารวบรวมงานศิลปะทั้งของชาติของรัฐนะทั้งของแควน้นนะแล้วก็ของชาติแล้วของอาณาบริเวณแล้วของโลกไว้แบบแบบเดินดูกันแบบโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้ซึ่งเมืองไทยเราไม่มีแล้วเราไม่ค่อยสัมผัสเรื่องนี้แต่อันที่สองเนี่ยที่ผม ทึ่งมากๆคือเขามีห้องสมุดใหญ่ไว้ให้คน้นคว้าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปดูท้งพิพิธภัณฑ์หรอกไปดูไม่กี่รูปแล้วที่เหลือก็ไปค้นคว้าอยู่ในอยู่ในห้องสมุดอันที่3ามก็จะมีคาเฟ่คาเฟ่เทเทรียเพราะฉะนั้นพวกแกลเลอรี่พวกมิวเซียมในยุโรปในสเปนเนี่ยเต็มไปหมดลองไปท่องดูว่าตกลงมีมิวเซียมมีแกลเลอรี่สักจำนวนเท่าไหร่อนับไม่ถ้วน แล้วยากนะที่จะไปได้ทั่วทั้งหมดแต่ผมเนี่ยไปอยู่มิวเซียมหนึ่งไปมันสองครั้งเลยครับคือไปที่ m a ด r ิด a าร์ a e โอโลจิ a l n a เนช n a นอันนี้พี่ชายผมบอกไปดูภาพศิลปะนะจิตรกรรมผมคงไม่ชอบเท่าไหร่แต่จริงๆผมไปได้นะครับผมดูได้เพราะผมเคยเป็นเป็นจิตรกรเคยวาดรูปอยู่เหมือนกันอยากจะเอาดีแล้วสุดท้ายพบว่าเอาดีไม่ได้แต่ พอเห็นว่ามีพิพิธภัณฑ์เรียกว่าพิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติสเปนโอ้โหอันนี้สำคัญมากเลยผมต้องไปไปวันแรกเมเดยปิดไปวันที่สองเปิดไปกับพี่พี่น้องน้องะพี่พี่น้องน้องผมก็สนใจพอประมาณเขาเดินแพรบเดียวจบแล้วผมเดินได้แค่หนึ่งในสี่ก็เกรงใจฮะต้องรีบกลับ เพื่อไปต่อที่อื่นพอไปต่อที่อื่นกันจบนะแล้วเขาเริ่มไปช้อปปิงนะ้งผมบอกผมไม่ช้อปปิ้งนะผมกลับไปที่พิพิธภัณฑ์เขาเรียกมาดริดอาร์เคโอโลจิเคิลเน o n a นลนะครับหรือ M.A.N. โอ้โหผมว่าพ,พิาพ,พิธภัณฑ์ที่ดีมากๆพิพิธภัณฑ์โบราณก็ดีที่ดีมากๆเขาแสดงให้เห็นพัฒนาการของคาบสมุทรไอเบียนะครับ ซึ่งก็คือสเปนกับโปรตุเกสทุกวนันนี้ว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงมีคนมาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ยุคสมัยไหนนะครับแล้วทิ้งร่องรอยหลักฐานอะไรไว้บ้างย้อนหลังไปได้เป็นหมื่นปีอะแล้วที่สำคัญคืออารยธรรมของมนุษย์ก็ย้อนไปได้หลายพันปีไม่ใช่แบบประเทศเราคือพันปีเขาย้อนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีวัตถุวัฒนรรม ท,ที่งงว่าว่ามีแม้กระทั่งกักร่าอายุ4,000ปีตะกร้าสารอายุ4,000ปียังอยู่ครบใบเลยพยายามดนูนี่ของจำลองมาหรืออะไร้างนะครับก็ผมเขาไม่ได้เขียนสากเป็นเปรปบิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาแสดงเนี่ยจนเข้าเข้าสู่ยุคเหล็กยุคหินยุคโลหะยุคสมร็จ การใช้ทองของเขาเนี่ยเร็วกว่าบ้านเราเนี่ยไปสักพันปีนะยุคของเราที่เรียกว่ายุคหัวเลี้ยวหัวตอบประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยก็ราวคอศ200300ของเราประมาณก่อนคอศประมาณ1,500ปีอันนี้ผมว่าการจัดแสดงของเขาการให้ความสําคัญของเขาแล้วก็การเรียนรู้การรับรู้ของผู้คนของเขาเนี่ยผิดกันมากกับ บ้านเมืองของเราซึ่งทุกวันนี้พิพิัณฑ์โบราณคดีดีๆสักแห่งก็ยังไม่มีมีแค่เพียงแค่เรื่องของศิลปวัตถุชั้นเยี่ยมเป็นหลักท่านเนี่ยผมแนะนำนะครับถ้าหกว่าท่านไม่ได้สนใจแต่เพียงเรื่องของมหาราชวังอุทยานแล้วก็พวกอาร์ตแกลเลอรี่พวกงานจิตตกรรมซึ่งเหลือที่จะดูก็อยากจะแนะนำให้ไปที่ M.A.N. มาดริด Archaeological National แห่งนี้นี่อีกที่หนึ่งที่ผมประทับใจมากๆเลยก็คือที่พิพิธภัณฑ์ชื่อว่าเรโนโซเฟียผมเรียกชื่อถูก,กหรือเปล่าก็ไม,ไม่รู้นะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เขาให้ความสัมันงานของพิกาโซนะครับกับงานของศิลปินรุ่นสมัยอื่นๆเช่นดาลีไม่รู้เรียกถูกว่า D.A.L.I จะเรียกว่าตาลีก็เกรงไปเป็นจีนนะ ดาลายดาลี่นะครับก็มีจะแสดงผมเนี่ยไม่เคยใช้ชอบงานของดาลีเท่าไหร่หรอกผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาชอบกันได้ยังไงผมว่าไม่สวยอ่ะนะครับนี่ความรู้สึกของผมนะแต่เขาก็กลายเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของโลกแต่ที่พิพธภัณฑ์เรเนโซเฟียเรโนโซเฟียแห่งนี้นะครับผมชอบงานชิ้นหนึ่งของปิัาโซที่เขา เอามาจัดแสดงแล้วบอกเรื่องราวทำให้ผมรู้สึกประทับใจมากเลยชื่อผมไม่รู้อ่านถูหรือเปล่านะครับเกียนิก้าผมขอเรียเอย่างนี้นะ G U E R N I C A ซึ่งเป็นชื่อเมืองเมืองหนึ่งที่ปิกัสโซเขียนเอาไปเป็นภาพจิตกรรมขนาดใหญ่มากแต่เรื่องที่เขาเล่าเนี่ยสนุกมากเลยนะครับช่วงนั้นเนี่ยสเปน กำลังอยู่ในช่วงกาียุกและปิกาโซเนี่ยไปอยู่ในฝรั่งเศสนะครับแล้วเขามีการจัดงานแสดงศิลปกรรมกันที่ฝรั่งเศสนี่รัฐบาลนี่ปิกาโซเป็นคนสเปนนะสเปนเนี่ยเขาก็อยากจะไปจัดแสดงแต่กำลังเกิดสงครามกลางเมืองจอมพลฟรังโก้ก็กำลังกำลังบุกค,ครอบครองนะครับด้วยอำนาจเผด็จการทั้งสเปน นี่กลุ่มสาธารณารัฐของสเปนก็คือกลุ่มที่จะกลุ่มต่อสู้กับฟรังโกลแล้วต่อหลังก็แพ้ฟรังโกเนี่ยนะครับก็เลยอยากจะไปจัดการแสดงที่ฝรั่งเศสด้วยก็เลยติดต่อบอกปิกัสโซไปว่าให้ช่วยวาดรูปอยู่ฝรั่งเศสอยู่แล้วช่วยวาดรูปเพื่อเอาไปจัดแสดงให้หน่อยปิกัสโซก็ไม่รู้จะวาดเรื่องอะไรดีเพื่อชาตินะครับส่วนเวลาเขาจัดแสดงศิลปกรรมแห่งชาติแต่ละชาติก็จะเอาเรื่องโดดเด่นของประเทศไปใช่ไหมปิกัสโซเนี่ย ก็ตั้งสองจิตสองใจนี่ผมแต่งเองบ้างนะแต่เรื่องราวเขาบอกงั้นผมซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งเลยฮะเกี่ยวกับเกี่ยวกับภาพเล่มนี้นะครับเขาบอกปิัาโซเนี่ยก็ตบทวนจะวาดเรื่องอะไรดีจะวาดยังไงดีเพราะว่าก็ไม่ได้ชื่นชมฟรังโกแล้วอยากจะเชียร์กลุ่มสาธารณรัฐสเปนนะครับคิดไปคิดมาก็พอดีครับฟรังโกบุกเมืองที่ชื่อเกรนิกานี่แหละนะครับฟรังโกบุกเมืองนี้สําเร็จปิคสโซก็เลย บาดรูปเมืองนี้กันแล้วกันรูปที่เราบในหนังสือนะข้ออาภาพร่างต้นเขากรอบความคิดของปิัสโซมาเรียบเรียงมาร้อยเรียงแล้วออกมาเป็นรูปนะครับเป็นรูปที่ใช้คําว่าเป็น tragedy เโศกอันโศกปกนะาฏกรรมแห่งเมืองนี้ปิคาโซเห็นเป็นรูปผู้คนนอนตายนะครับร่างกายแหลกเหลวแต่ตามสไตล์ปิคาโซนะถ้าเราไม่ดูเราก็ดึกไม่ออกหรอกนะครับ แล้วก็มีรูปร่องรอยของการสู้รบการพ่ายแพ้อะไรต่ออะไรนะครับออแล้วปิกัสโซก็ส่งไปจัดแสดงความสนุกของเรื่องนี้นะคือกว่าปิกัสโซจะวาดเสร็จเนี่ยงานแสดงศิลปรกรรมมันเริ่มไปแล้วเดือนกว่าแต่สเปนจองที่จะแสดงไว้งานก็เริ่มไปเดือนกว่าสเปนก็ส่งรูปไปจัดแสดงนะครับมันไปแสดงหลังงานเริ่มแล้วตั้งเดือนกว่านะครับแล้วจบการแสดงปกิกัสโซประกาศว่า ห้ามภาพนี้กลับคืนสู่สเปนจนกว่าสเปนจะกลับมาเป็นสาธารณรัฐคือท่านรูในสเปนเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งนะครับมีระบบกษัตรติย์แล้วมีหลายรัฐเป็นสาธารณรัฐตอนหลังเนี่ยจอมพลฟรังกโกเข้ามายึดอํานาจใช้อํานาจแบบเผด็จการจับมือกับฮิตเลอร์จับมือกับมุสโสลินีนะครับแล้วก็เผด็จศึกนะครับคุมอํานาจทั้งหมด ตอนนั้นและเป็นช่วงที่แย่ที่สุดแล้วช่วงนั้นแหละครับที่พิัสโซไม่กลับมาอยู่ในสเปนแล้วบอกว่ารูปนี้ไปจัดแสดงในนทศกาการศิลปรกรรมเพื่อร้องทุกข์กับโลกว่าเกิดเหตุการียุกนะครับขึ้นในสเปนแล้วมีนามซามยังสั่งว่าเสร็จงานห้ามส่งคืนสเปนจนกว่าสเปนนะครับจนกว่าสเปนจะกลับมาเป็นสาธารณรัฐ ถึงจะให้ภาพนี้กลับสเปนได้สุดท้ายเสร็จงานที่ฝรั่งเศสเข้าภาพนี้ไปไว้ไหนหรูป้ป่ะเฮ้ยน,นั่งสนุกมากเลยนะเขาเลยเอาไปจัดแสดงอยู่ที่โมมา Museum of Metropolitan Art นะครับที่นิวยอร์กปรากว่าไปจัดแสดงอยู่ที่ที่นิวยอร์กเนี่ยนะหลายสิบปีอย่สิบสามสี่สิบปี แล้วก็ใช้เป็นภาพฟ้องโลกครับว่าสเปนตกลงกลายเป็นกิจกรรมการเมืองฟ้องโลกว่าสเปนเนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็ว่ากันว่าภาพนี้เลยกลายเป็นเครื่องมือในการฟันเรสซิ่งเพื่อช่วยพวกเคลื่อนไหวเพื่อกอบกู้ประชาธิปไตยกลับสู่สเปนนะครับกว่าฟรังโกจะตกกระป๋อง แล้วก็ประเทศสเปนเนี่ยฟื้นฟูกลับเป็นระบบสาธารณรัฐที่มีประหมหากษัตริย์เนี่ยได้เนี่ยนะครับก็เพิ่งจะได้กลับมาสเปนไม่กี่กี่สิบปีมานี้เพรฉะนั้นภาพนี้จึงเป็นภาพที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจถ้าลองเข้าไปค้นดูนะครับกัวนิการท่านส่วนใหญ่เข้าไปมาดริดเนี่ยนะครับก็จะไปปาร์กไปพาเลสไปมิวเซียมไปอาร์ตแกลเลอรี่นะครับ, Palace, Museum, Gallery, รบแต่มีอีกที่หนึ่ง ที่ผมไปกับพี่กับครอบครัวเนี่ยก็จะมีพิเศษพี่ชายผมเนี่ยเขาชอบค้นหาที่กินที่ขึ้นชื่อนะครับเราไปอิตาลีคราวนี้เอ้ยขอโทษเราะไปสเปนคราวนี้เนี่ยนะครับโอ้โหผมไปกินอาหารที่แบบแบบใช้คำว่าไงดีที่แบบเหลือเชื่อนะครับเพราะว่ามื้อแรกเนี่ยนะครับ ไป,ไปกินที่ร้านชื่อว่าโบตองนะร้านนี้เนี่ยนะฮะกินเนสบุ๊กบอกว่าเป็นพัตตาคารที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเดาไหมฮะว่าอายุเท่าไหร่อายุตั้งแต่สมัยพระนารายณ์สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชพัตตาคารน,นี้เปิดมาตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเปิดอยู่ในที่ที่เดิมนะครับชื่อโบตองนะครับเปิดเมื่อ,อพศอสองสองหกแปดนะครับ เราก็ไปกินกันผมจําไม่ได้แล้วว่ากินอะไรบ้างหัวปลื้มาโอ้ร้านนี้มันเก่าที่สุดร้านนี้มันเก่าที่สุดอีกวันหนึ่งเนี่ยคือสเปนมันจะมีย่านเดินนะครับมมดติดมีย่านเดินทุกที่อะแล้วก็มีย่านตลาดด้วยนะครับมีตลาดเท่ๆตลาดสวยๆห,หลายตลาดมากแต่วันหนึ่งเราไปเพื่อที่จะไปกินอาหารในตลาดเข้าไปแล้วคนมันแน่นมากนะครับ ถาว่าตลาดบ,บรรยากาศเป็นยังไงเป็นห้องกระจกนะฮะปิดแอร์แต่บูธบูธสำหรับกินเนี่ยคล้าย,ายๆแถวพัทยาป่าตองอะ่ะมันเป็นคล้ายๆบาร์คล้ายๆค,ค,คาเฟ่ยังไงนะครับเป็นบูธบูธบ,บูสุดท้ายเราตัดสินใจเออไปหาที่กินอื่นดีกว่านะครับก็ออกมากาลังคน้นว่าไปกินที่ไหนพอดีนะครับมีเพื่อนของน้องแจ้งบอกว่ามีร้านอยู่ร้านหนึ่งเห็ดอร่อยมากชื่อร้านเมซอง นะครับเราก็เข้าไปมันเหมือนกับเป็นอุโมงรุดลงไปก็เป็นร้านที่กินแต่เห็ดก็อร่อยมากส่วนร้านที่3เนี่ยนะครับเป็นร้านอยู่ที่ริมแม่น้ําผมจำไม่ได้แล้วแม่น้ําอะไรที่กรุงมาดริดร้านนี้ก็เป็นอาหารทะเลครับเขากําชับนะว่าต้องแต่งกายอย่างงู้อย่างนี้ห้ามถ้าแต่งกายอย่างนี้ไม่ใส่รองเท้าอย่างนี้ไม่ใส่เสื้ออย่างนี้ยังใส่กางเกงยีนมาไม่ให้เข้ามีอย่างนี้ด้วยนะครับในใน,ในเมืองนอกเขาว่า แต่ถ้าว่าตาอหลังเขาเริ่มปล่อยปลาแล้วนะครับเพราะไม่งั้นเสียแขกวันนั้นผมไปกินอะไรรู้เปล่าครับผมไปเจอเมนูว่าน้ากินมากเลยมังฟิชคือปลาปลาพระปลาพระแล้วเราไปลองกินปลาพระดีกวาก่าก็เนื้อก็เหนียวเหนียวนะครับถามว่าทําไมเขาเรียกปลาพระเขาบอกโวมันอยู่ในทะเลลึกมากเลยมันเป็นปลาจาศีลนะเขาเลยเรียกมังฟิชนะครับที่สเปนเนี่ยก็จะมีอารมณ์ที่สามที่ผมบอกกนะ็คือเรื่องของ การกินดื่มพอดีผมพวกเราเนี่ยไม่ค่อยกินดื่มและวไนท์ไลฟ์ก็คือราตรีไม่ท่องเราก็จะหมดเวลาไปกับสี่าหอย่างตามที่กล่าวนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับคือสิ่งที่เราไปพบไปเห็นที่มาดริดในที่ผมจั่วหัวว่าเราไปในวันกรรมกรก่อนที่จะจากลาเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านได้ลองทบทวนแล้วก็เรียนรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์ของมาดริดเขานะครับของสเปน ตามที่ผมเกริ่นไว้นะครับในตอนที่ตอนตอนก่อนแผ่นดินคาสบูดเนี้ยเป็นคาบสุดที่อยู่ไกลออกอามาาแล้วก็เป็นคาบสุดที่เชื่อมต่อระหว่างยุโรปกับแอฟริกาใช่ไหมครับมีช่องแคบยิบรอนตาเป็นจุดเป็นเอ่อเป็นช่องแคบเล็กๆนะครับที่กั้นระหว่างยุโรปและก็แอฟริกานะครับเอ่อ แผ่นดินนี้เป็นทะเลทรายด้วยนะครับมีภูเขาสูงการการคลื่นลมนะจากมหาสมุทรแอตแลนติกไว้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะตกอยู่ในเขตที่เป็นประเทศโปรตุกเกสจะเลยเข้ามาในสเปนก็น้อยก็ทําให้วางส่วน,เ,นเป็นทะเลทรายมีคนมาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่หลายหมื่นปีแล้วแต่กลุ่มที่เริ่มมาบุกเข้ามาถึงแล้วก็ทิ้งร่องทิ้งรอยไว้ก็คือ,คอกลุ่ม กรีกและโรมันจนกระทั่งกลุ่มคนเขาเรียกคนเถื่อนนะฮันนีบาลนะครับบุกมาบุกมารบนะครับแล้วก็เกิดเป็นสงครามลงไปถึงแอฟริกานะครับก้อนนี้ก็เกิดเกิดสงครามในยุคกรีกและโรมันก็รบกันหลายรอบมากนะครับจนท้ายสุดเนี่ยพอยุคที่โรมันอ่อนกำลังนะครับก็จะมี ชนเผ่าในเยอรมันหลายชนเผ่าทั้งเยอรมนิกวิสิกอตอะไรเนี่ยนะครับก็มาจากเขตตอนบนของยุโรปแล้วก็บุกเข้ามาตั้งถิ่นอยู่ที่นี่แล้วก็เริ่มตั้งเรียกว่าราชรัฐผมใช้คาว่าราชรัฐเล็กๆน้อยๆอยู่ตามแคว้นนั้นแคว้นนี้แคว้นนู้นนะครับเอสปันยาคาตาลุญยาแคว้นบาสแคว้นอะไรอ่ะมันมีหลายแคว้นมากเลย ชื่อเขาก็เพราะๆนะครับถ้าจะให้เรียกชื่อผมลองเรียกชื่อดูมีลามานก้านะครับกรานาดานะครับเนี่ยก็จะมีอย่างเงี้ยก็เป็นทั้งแคว้นเป็นรัฐแล้วก็เป็นรัฐที่มีหลากหลายเผ่าพันธุ์จนต่อหลังก็มียิวเข้ามาอยู่มีแขกมัวเข้ามาอยู่รบไปรบมาตอนหลังเนี่ยนักรบจากแอฟริกาก็ข้ามยิบ,บรอนตาแล้วก็มาครอบครอง พื้นที่สเปนเนี่ยถูกเปลี่ยนกลายเป็นดินแดนของอาหรับนะคือโลกมุสลิมอยู่พักใหญ่ๆนะอยู่พักใหญ่ๆจนระยะหลังเนี่ยนะครับชาวเยอรมันนะชาวเรียกว่าชาวยุโรปชาวฝรั่งเนี่ยนะครับก็เริ่มกลับเข้ามาใหม่แล้วก็เริ่มดันนะพี่น้องอิสลามลงไปพร้อมกับดันยิวลงไป ตอนเปลี่ยนตอนนี้ก็เปลี่ยนกันอย่าง,ย,างยิ่งใหญ่มากนะครับออแล้วมีาการกดดันเพราะฉนั้นสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในสเปนเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวจริงๆเราจะพบร่องรอยแบบโรมันแบบโกติกนะครับหรือแบบแขกมัวหรือแขบแบบอาหรับอยู่เต็มไปหมดแต่ที่มาดริดเนี่ยนะครับเป็นมาดริดเนี่ยเป็นนครที่ตั้งขึ้นใหม่นะครับไม่ใช่เป็นนครหลวงเก่า ตอนที่ตั้งมาดิดเป็นเป็น,เป,นเป็นเมืองหลวงเนี่ยมมดิดเนี่ยมีขนาดประชากรมีขนาดเล็กกว่าเซบียาเล็กกว่าอีกทั้งหลายเมืองแต่สุดท้ายเนี่ยเมดิดก็ด้วยทำเลที่อยู่กลางกลางตามที่บอกแล้วนะครับมาดิดจึงค่อยๆเติบโตและพัฒนากลายเป็นศูนย์กลางมีพิพิธภัณฑ์มีอาคารสถานใหญ่ๆนะครับเกิดขึ้นที่มาดิดแห่งนี้นะครับดังนั้นการไปสเปน นะครับถ้าหากว่าจะไปให้ให้ถึงหัวใจจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องไปอีกหลายเมืองเพราะว่ามันมีหลายแคว้นแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและลึกกว่านั้นคราวที่แล้วพาไปบาร์เซโลนาก็ของคาตาลญญามาที่สเปนเนะประเสเปนที่เขามีชื่อเรียกเอสปานยานะครับก็คือเป็นนครหลวงยกปัจจุบันที่เริ่มมาสักร้100อยกว่าปีนะครับคราวหน้า ผมจะพาไปอีกสองนครซึ่งเคยเป็นนครหลวงสำคัญมากนะครับของโลกอาหรับแล้วก็ของสเปนด้วยนะครับคือเซบียากับอีกเมืองคือกรานดาซึ่งมีโอ้โหมหาราชวังเหลือเชื่อเลือเฟอาะอย่างยิ่งพวกเรานะครับอยู่เมืองไทยไปพัทยาก็ไปเอาคาซ่ารู้ไหมเอาคาซ่าคืออะไรคาซาไม่ใช่โรงไม่ใช่โงละครที่เราไปดู ไปดูละครอย่างที่เราทรงจำแต่เอาคาซาคือวังอันยิ่งใหญ่แล้วสวยหรูแห่งเมืองเซบียาที่ปรับมาจากวังของพี่น้องอิสลามแล้วก็เป็นวังที่ที่สเปนเนี่ยใช้เป็นฐานสำคัญมากแล้วเกิดจะเป็นเป็นจุดที่รุ่งเรืองสุดของสเปน หลังจากไปพบอเมริกาโดยคริสโตเฟอร์โคลัมบัสพบกันขราวหน้านะครับที่เซปิยาอีกนคะรหลวงที่ที่ใช้คำว,ว่าไงดีที่ไม่แพ้ทั้งมาดริดและบาร์เซโลนาครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา